MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ครับการเขาเริ่มเลยนะครับเพราะว่าที่รอนี่ก็รอเพื่อนกำลังเดินเข้ามาจะได้เริ่มต้นพร้อมกันเราก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่เร่งแต่จะเรียนนักศึกษาว่าเราเหลืออีกประมาณ10ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็จะถึงวันสอบแล้วก็อะไรที่เราสามารถที่อาจารย์เตรียมมาให้แล้วช็อตโน้ตได้เนี่ยก็จะทำให้ดูสื่อเร็วเข้านะครับต่อไปนี้เราจะเรียนเรื่องประมาทนะครับประมาทเกี่ยวกับชีวิตร่างกายนะครับซึ่งในชั่วโมงต้นอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าสิ่งที่สูงสุดของมนุษย์คือชีวิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยเราทำให้เขาตายเนี่ยโดยที่เราตั้งใจเราก็จะผิดสองแบบแต่ถ้าเราทำให้เขาตายโดยไม่ได้ตั้งใจผิดไหมก็อยู่ที่มาตรา59เขียนไว้ว่าแม้ไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดได้ถ้ากฎหมายเขียนว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดถ้ากระทำโดยประมาทก็นี่ไงครับกฎหมายเขียนไว้ไหมว่ากระทำโดยประมาทเป็นความผิดก็คือการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ถามว่าประมาทเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเนี่ยมีกี่มาตราคำตอบก็คือมี3มาตรานะครับแต่ถ้าพูดถึงข้อสอบจะออกในเรื่องประมาทเกี่ยวกับชีวิตร่างกายนั้นออกได้แค่2มาตราเท่านั้นตามหลักแนวของเนนะครับเพราะเราจะไม่ออกระบุโทษประมาทตามมาตรา300ก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสก็พออ่านมาตรา300นักศึกษาก็ต้องเข้าใจทันทีเลยว่าในที่สุดเราก็ต้องย้อนกลับไปดูมาตรา297นั่นเองถ้าไม่ดู297เราก็ไม่สามารถตอบมาตรา300ได้ถูกไหมครับนี่ประมาทเกี่ยวชีวิตร่างกายที่รองลงมาที่อาจารย์พูดง่ายๆคือตายคางเหลืองและอันสุดท้ายก็อยู่ในแต่ต้องเปิดให้นักศึกษาเห็นก็เพราะว่ามันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องรู้ให้ครบถ้วนคือมาตรา390นะครับประมาทตามมาตรา390ซึ่งอยู่ในระหุโทษซึ่งทางเนี่ยโดยหลักถือว่าเราไม่ออกข้อสอบนะครับเราไม่ออกข้อสอบเรื่องระหุโทษผู้ใดกระทำโดยประมาทใช่ไหมครับและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษามาตรา295มาตรา295ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งอาจารย์ก็บอกว่านักศึกษาก็คือบาดเจ็บนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเข้าใจ390ได้ก็คือต้องเข้าใจว่าอันตรายแก่กายหรือจิตใจนั้นแค่ไหนซึ่งเราได้เรียนมาในชั่วโมงที่แล้วแล้วก็คือบาดเจ็บซึ่งโดยทั่วไปแนวคิดของศาลฎีกาเนี่ยถ้าเป็นแผลจะใช้คำว่าแผลเนี่ยรึกถึงเนื้อชั้นในเนี่ยถ้าแผลโนแผลบวมโดยหลักแล้วศาลฎีกาเนี่ยมองเป็น391คือยังไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจคือไม่บาดเจ็บนั่นเองดังนั้นข้อสอบเนี่ยจึงเคยมีว่าไม่ดูให้ดีนึกว่าเป็นสุนัขแล้วเอาไม้ไปเคาะเข้าแทนจะร้องเองกับร้องโอยแล้วหัวโหนกก็ไม่ได้ตั้งใจจะตีคนตั้งใจจะตีสุนัขแต่ดูไม่ดีถ้าดูดีก็รู้ว่าคนก็แปลว่าประมาทแต่หัวโหนกเป็นอะไรหัวโหนกเป็นไม่บาดเจ็บเมื่อหัวโหนกเป็นไม่บาดเจ็บประมาทไม่บาดเจ็บมีกฎหมายไหมไม่มีประมาทจะมีแต่เฉพาะต้องบาดเจ็บดังนั้นคำตอบสุดท้ายคือ390บวกมาตรา2
คือถ้าประมาทแล้วจะมีความรับผิดในทางอาญาต่อเมื่อได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ข้อที่จริงเนี่ยหัวโนถือว่าไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจคือไม่บาดเจ็บซึ่งไม่บาดเจ็บนั้นจะเป็นความผิดได้ต้องเป็นกรณีกระทำโดยเจตนาแต่เมื่อข้อที่จริงฟังได้ว่ากระทำโดยประมาทเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา2นั่นเองก็สรุปว่าประมาทมีอยู่3มาตราคือ291 300และมาตรานะครับและมาตราเมื่อกี้นี้คือมาตรา390ประเด็นปัญหาต่อไปก็คือว่าประมาทคืออะไรประมาทคืออะไรนะครับประมาทคืออะไรคำว่าประมาทคืออะไรนั้นคำตอบก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถึงบอกว่ามาตรา59นี่คือหัวใจนะเป็นคีย์ทุกๆอย่างเลยเป็นคีย์ในวรรคหนึ่งก็เป็นตัวชี้เห็นว่าการกระทำความผิดทางอาญานั้นต้องมีเจตนาและต้องครบองค์ประกอบความผิดวรรคสองเจตนาคืออะไรใช่ไหมครับวรรคสามถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงจะถือว่ามีเจตนาไม่ได้วรรคสี่ประมาทซึ่งไปเสริม59วรรคหนึ่งว่าการกระทำที่เป็นความผิดประมาทมีแต่ประมาทคืออะไรคือ59วรรคสี่แต่ประมาทนั้นนะครับเป็นเหตุให้คนตายก็มีคำถามว่ากว้างๆว่าประมาทเป็นเหตุให้คนตายนั้นจำเป็นต้องเคลื่อนไหวไหมประมาทโดยไม่เคลื่อนไหวคืองดเว้นมีได้ไหมเพราะตัวบทบอกว่าผู้ใดกระทำคำว่ากระทำในทางทฤษฎีมีเคลื่อนไหวกับงดเว้นธรรมดาเอาอีกแล้วกลับไป59วรรคสุดท้ายงดเว้นได้แก่การใช่ไหมครับจักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลไม่ให้เกิดถ้าเรามีหน้าที่เราไม่ป้องกันและปล่อยให้ผลมันเกิดมันก็เป็นการกระทำจึงถามว่าประมาทโดยการงดเว้นมีไหมกระทำโดยการงดเว้นน่ะมีได้แน่นอนเพราะบทวิเคราะห์ศัพท์ก็บอกแล้วว่างดเว้นเป็นการกระทำอย่างหนึ่งแต่ถามว่าการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้คนตายเกิดจากการงดเว้นมีได้ไหมในทางทฤษฎีเราบอกก็ไม่รู้แต่เราลองมาดูตัวอย่างกันที่มีฎีกาเป็นจำนวนมากนะครับแต่เราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้สมมุติว่ารถเนี่ยของท่านไปเสียบนทางโค้งแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดมืดมากแต่ท่านก็ไม่ทำอะไรให้เขาเห็นเลยว่ามีรถตายอยู่ตรงทางโค้งนะนี่คำถามที่หนึ่งถ้าเกิดคนที่ขับมาก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีรถมาตายอยู่ตรงทางโค้งก็เสียบเข้าไปเลยสิ่งที่เสียบผลก็คือตายหรือท่านเนี่ยมีหน้าที่ปิดเปิดเวลารถไฟมาก้องแกงก้องแกงก้องแกงใช่ไหมครับเพื่อให้คนที่ขับรถบนถนนทราบว่ารถไฟกำลังจะมาก็จะได้หยุดแล้วให้รถไฟผ่านไปแต่ท่านจวกเหล้าจนเมาเละแล้วก็หลับไปพร้อมกับขวดเหล้าเพราะฉะนั้นพอรถไฟมาท่านก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อไม่ป้องกันคนไม่ให้เกิดการชนกันระหว่างรถไฟกับคนหรืออะไรก็แล้วแต่และในที่สุดความตายก็มาถึงคือรถชนไม่รู้นี่ก็ไม่มีเสียงก้องแกงก้องแกงอะไรเลยก็ขับไปตามปกติก็เปรี้ยงตายทั้งคันอย่างนี้เป็นประมาททำให้คนตายได้ไหมจำเลยจะพูดได้ไหมว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรรถผมตายผมก็จอดอยู่ผมก็นั่งอยู่ผมทำอะไรคุณตายคุณเสือกโง่เองมาเสยรถท้ายรถผมแต่ฝ่ายคนตายเขาบอกคุณควรจะต้องกระทำ
ในภาวะอย่างนี้ตามวิสัยและพฤติการของคนอื่นเนี่ยเขาควรจะทำยังไงแล้วคุณไม่ทำหรือเวลานักศึกษาขับรถในเวลากลางคืนตามรถที่บรรทุกหรือกลางวันก็ดีเสาไฟฟ้ายาวๆจะเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้เสื้อเหลืองเสื้อแดงแต่เขาจะผูกธงแดงไว้ปลายเสาเพื่ออะไรก็เพื่อเห็นว่ารถคันนี้ไม่ได้ยาวแค่ตัวรถเท่านั้นนะแถมเสาเข้าไปอีก5เมตรเพราะฉะนั้นคุณจะขับจี้แค่เมตรเดียวไม่ได้หลังห่างกับผมคุณก็เสยเสาไฟฟ้านะเป็นไหมประมาทเป็นการงดเว้นไหมการซึ่งจำต้องกระทำหรือนายท้ายเรือควรจะทำอะไรที่ควรทำเช่นโยนเขาเรียกอะไรครับดูเกิดงงไอ้ที่สำหรับว่ายน้ำอ่ะเขาเรียกอะไรโอ้วันนี้โง่ว่ะเรียกอะไรนะวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโง่เหมือนกันอาจารย์ผมไม่รู้เลยครับรู้ใช่ไหมห่วงยางอ่ะลงไปกับถอยเรือเข้าไปแล้วก็คนเรือมันก็ดูดใช่ไหมครับไอ้ปัดไอ้ฟัดไอ้เขาเรียกใบพัดเรือก็ฟัดคนตายก็สรุปสั้นประมาทเนี่ยนะครับมีได้ทั้งเคลื่อนไหวและหมดเวรจริงมีดีกามากจึงสรุปจากที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดก็คือการกระทำโดยประมาทไม่จำเป็นต้องเกิดจากการเคลื่อนไหวเรามีหน้าที่เรานิ่งไม่ทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อป้องกันผลนั้นๆซึ่งตามวิสัยและพฤติการเราไม่ควรเลยที่จะไม่ทำเป็นประมาทก็อาจารย์ยกฎีกามาก็คือฎีกาที่1909/16ถ้านักอยากศึกษาไปศึกษา2210/44หรือจอดรถเนี่ยนะครับแล้วในที่มืดแล้วไม่เปิดสัญญาณไฟเหลี่ยวไว้คนก็มาชนก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยการงดเว้นฎีกาที่148/2538ก็สรุปณวินาทีนี้ว่าประมาทโดยการเคลื่อนไหวก็มีได้ประมาทโดยการงดเว้นก็มีได้แต่อาจารย์ก็ได้เตือนนักศึกษาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะถ้านักศึกษาตอบว่าเป็นกระทำเมื่อไหร่อย่าใช้คำว่าระเว้นเด็ดขาดระเว้นกับงดเว้นเป็นคนละเรื่องเช่นแม่งดเว้นไม่เลี้ยงลูกแม่มีความผิดฐานฆ่าลูกเพราะการงดเว้นเป็นการกระทำแต่นักว่ายน้ำไม่ช่วยเหลือคนตกน้ำนักว่ายน้ำไม่มีหน้าที่แต่ละเว้นมาตรา374ผิดลูกคนแต่แม่เห็นลูกตกน้ำไม่ช่วยแล้วรู้ว่าลูกตายแน่แม่ผิด288เพราะฉะนั้นจงใช้คำว่างดเว้นกับละเว้นให้ถูกและกรุณาไปอ่านฎีกา983/2508ซึ่งพูดในเชิงทฤษฎีให้เข้าใจได้ดีว่างดเว้นกับละเว้นเป็นคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกระทำตามมาตรา59เป็นเรื่องของงดเว้นหน้าที่อาจจะเกิดจากสัญญาเกิดจากกฎหมายอันนี้ไปอ่านของอาจารย์เกษตรจรดูกันแล้วกันบางคนก็แยกเป็น3แยกเป็น4ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้มันทำไมถึงจะเป็นประมาทเอาละรู้แล้วว่ามีการกระทำมีความตายเกิดขึ้นนะครับมีการอันตรายสาหัสคางเหลืองเกิดขึ้นแต่เราจะรู้ว่าเป็นประมาทหรือไม่นั้นเราเอาอะไรมาจับกระทำโดยประมาทได้แก่กระทำโดยมิใช่โดยเจตนาเห็นไหมครับก็ตรงกับ59ทุกประการการกระทำที่ไม่มีเจตนาโดยหลักไม่เป็นความผิดเว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ต่อไปก็คือแต่เป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะวงคำว่าภาวะซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น 1. เขียนว่าภาวะก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องประมาทเนี่ยจะมีตัวหนังสืออยู่3ตัว 1. ภาวะ
ในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการแล้วก็อาจใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไหมกล่าวโดยสรุปถ้าเราอยากจะรู้ว่าประมาทคืออะไรมันก็ต้องเริ่มต้นนิยายก่อนว่านิยายมันมาจากอะไรที่มีคนตายมีคนสาหัสมีคนบาดเจ็บนิยายก็เริ่มต้นตรงที่สามีล้างปืนอยู่แล้วก็หันปากกระบอกปืนไปทางภรรยาโดยไม่ตั้งใจจะยิงแต่ล้างปืนเนี่ยหันปืนไปทางภรรยาตลอด แต่ไม่ได้ตั้งใจจะยิงแล้วก็ไม่ได้เล็งเห็นผลนะนี่ระมัดกันอย่างนี้แต่โดยภาวะล้างปืนเนี่ยเราระมัดระวังได้ไหมที่จะหันปืนไปทางอื่นสมมุติได้ไหมแล้วในพฤติการก็ไม่มีอะไรที่มาบังคับให้เราต้องหันปืนไปทางภรรยาเลยก็แต่เราไม่ใช้ความระวังเช่นว่านั้นฝนกำลังตกทางลื่นเราขับรถยนต์ไปบนทางที่โค้งฝนตกและลื่นแต่เราขับด้วยความเร็วทั้งหมด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราขับรถไปในทางโค้งนั้นคือแล้วมีความตายเกิดขึ้นการขับรถนั่นคือภาวะนั่นเองพฤติการคืออะไรก็คือฝนตกทางโค้งแล้วไอ้พฤติการที่ฝนก็ตกทางก็โค้งเนี่ยโดยวิสัยเนี่ยมันควรขับไม่200หรือว่า200เลยมันควรจะขับ50ดังนั้นจึงไม่แปลกประหลาดที่มันขวาดคน7คนที่ยืนอยู่แถวนั้นตายเรียบก็นี่ไงถ้าคุณขับช้าได้ไหมได้แต่คุณไม่ทำก็แปลว่าคุณไม่ระวังตามวิสัยและพฤติการคุณก็ประมาทดังนั้นถ้าพูดกันง่ายๆก่อนแล้วไปสู่ยากในการวิเคราะห์ถ้าจะจดสั้นๆ สรุปถ้าจะสรุปเพียงแค่3บรรทัด4บรรทัดการกระทำโดยประมาทก็คือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการนั่นเองแล้วตัวสำคัญที่สุดมันใช้ได้ไหมความระมัดระวังถ้าใช้ได้และไม่ใช้นั่นนะก็เป็นประมาทนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาคิดเรื่องประมาทเนี่ยนะครับจะรู้ว่าประมาทหรือไม่ประมาทนี่อาจารย์อธิบายทั้งสามมาตราไปพร้อมกันเลยนะและเดี๋ยวจะยกตัวอย่างพอสมควรเพราะเรื่องประมาทหนึ่งไม่ค่อยออกข้อสอบสองก็เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยากจนเกินไปถ้าเข้าใจทฤษฎีเราจะรู้ได้ยังไงว่าประมาทหรือไม่ประมาทฟังคำถามต่อไปนี้แพทย์คนหนึ่งนะครับผ่าตัดคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏว่าแพทย์คนนี้ใช้มีดอิโต้ผ่าตัดแล้วก็ยังไม่เอายาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับลาดไปบนมีดอิโต้ก็คนไข้ก็ติดเชื้อบาดทะยานตายติดเชื้อโรคตายหมอผิดฐานประมาททำให้คนตายไหมผิดไม่ผิดก็ภาวะก็คือการผ่าตัดผ่าตัดที่ไหนคือพฤติการภายนอกผ่าตัดที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยมียาฆ่าเชื้อไหมมีมีดหมอไหมมีแล้วโดยวิสัยของแพทย์ทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้มีดโต้ไหมแล้วเขาจะผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อไหมที่ท่านตอบเนี่ยแสดงว่าท่านสมมติหมอขึ้นมาอีกคนหนึ่งใช่ไหมเอามาเทียบไอ้หมอคนเนี่ยถ้าหมอคนอื่นก็ทำยังไงแต่ไอ้หมอคนนี้ทำประหลาดไม่เหมือนคนอื่นทั้งๆที่สามารถระวังได้เหมือนหมอคนอื่นแล้วไม่ทำเป็นประมาทแต่ถ้าเปลี่ยนโจทย์ไปว่าหมอผ่าตัดคนตายแล้วประมาทไหมแล้วท่านตอบว่าประมาทแสดงว่าท่านใจเร็วเกินไปเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นคือผ่าตัดแต่ต้องเอาพฤติการกับวิสัยของหมอมาจับว
ิสัยของหมอต้องมีความระมัดระวังหมออาจจะระวังทุกอย่างแต่พฤติกรรมมันอาจจะไม่อำนวยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นหมอไปเที่ยวกับท่านบนยอดเขาหิมาลัยขณะที่ตายกันนั้นก็มีงูจงอางหิมะมากัดทึบที่เท้าเพื่อนของหมอแต่บนยอดภูเขาหิมาลัยนั้นท่านก็รู้ดีมีแต่น้ำแข็งแล้วหมอก็มีอยู่อันเดียวคือมีดอิโต้แต่ถ้าหมอจะเอาดูดโดยใช้ปากลงไปดูดแผลของเพื่อนเปิดหมอเพิ่งฟันหักหลอเชื้อโรคมันก็จะเข้าปากหมอตายพิษแต่พิษหมอก็ทำได้อย่างเดียวคือเอามีดอิโต้ที่มีอยู่นะหั่นลงไปที่แผลแต่เนื่องจากมันมีเชื้อโรคติดอยู่เชื้อบาดทะยานเพื่อนจึงตายกรณีหลังนี้ท่านจะว่าหมอประมาททำให้คนตายไหมผ่าตัดโดยไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแล้วใช้มีดอิโต้เหมือนกันหมดแต่สถานที่คือบนภูเขาหิมาลัยซึ่งไม่มียาฆ่าเชื้อหมอมีแผลที่ปากและก็มีมีดอยู่เล่มหนึ่งหมอจึงจำเป็นต้องใช้มีดกรีดแผลแต่ติดเชื้อบาดทะยานจากมีดตายหมอจะประมาทเป็นเหตุให้คนตายไหมเห็นไหมครับท่านก็จะตอบว่าไม่จริงอยู่วิสัยของแพทย์ควรจะทำมากกว่านี้แต่พฤติการมันอำนวยไหมไม่อำนวยดังนั้นเนี่ยแหละครับการจะวินิจฉัยเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดความตายสาหัสหรือบาดเจ็บเราจึงต้องเอาวิสัยและพฤติการมาจับภาวะที่เป็นต้นเหตุแห่งความจะต้องรับผิดเช่นล้างปืนผ่าตัดเยอะแยะไปหมดนะครับที่เกิดขึ้นหมอเอายาถ่ายพยาธิให้เด็กกินนี่เป็นฎีกาแต่หมอไม่ได้ตรวจก่อนเลยว่าเด็กคนนี้แพ้ยาหรือเปล่าซึ่งในวิสัยของแพทย์ทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องดูเลยว่าคนไข้แพ้ยาไหมเพราะอายุยังน้อยแต่หมอคนนี้ไม่ทำแล้วเด็กคนนี้ก็มาที่โรงพยาบาลไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคกับหมอเลยในการที่จะใช้วิสัยแพทย์ได้อย่างเต็มที่แต่ไม่ใช่หมอก็ผิดฐานทำให้ผู้อื่นตายโดยประมาทซึ่งเรื่องนี้นะครับนักศึกษาในชีวิตจริงๆอาจารย์ก็ได้ประสบก็คือต้องตัดสินในคดีที่แพทย์ทำให้คนตายบางทีถ้าศาลเนี่ยวินิจฉัยเคร่งครัดมากดูเหมือนจะดีแพทย์ก็จะเกิดความเกรงกลัวในการบำบัดรักษาทันทีคนไข้ก็จะได้รับการปฏิเสธในการเยียวยารักษากับจากแพทย์ในโรงพยาบาลที่มีแพทย์จำนวนน้อยเครื่องไม้เครื่องมือไม่ทันสมัยแพทย์ก็กลัวจะติดตารางฐานประมาทเป็นเหตุให้คนตายและวิชาชีพต่างๆอาจจะถูกถอนใบอนุญาตก็กลายเป็นว่าทำให้คนไข้ถูกปฏิเสธการรักษาเท่าที่ควรคือไม่ได้รับการรักษาเลยแต่ถ้าไม่ตัดสินอยู่ในกรอบหรือระดับพอสมควรหมอก็ไม่ใช่ความระมัดระวังใช่ไหมครับเช่นดูในข่าวในโทรทัศน์ผมไม่ได้ว่าหมอผิดหรือหมอถูกที่มีเด็กคนหนึ่งที่ไปเข้าโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็บอกว่าโรงพยาบาลนี้ไม่มีเครื่องใช่ไหมครับที่จะให้เด็กเนี่ยเขาเรียกตู้อบต้องไปเข้าอีกที่หนึ่งแต่ในสุดปรากฏว่าทางอากาศเด็กตายเพราะขาดอากาศปรากฏมีแก๊สหรือออกซิเจนไม่เพียงพอแต่ผลสุดท้ายจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านั่นไม่ทราบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้หมอเนี่ยเวลาตัดสินไปว่าหมอต้องรับผิดเนี่ยหมอก็จะเกิดอาการเกรงนะครับก็มันเป็นปัญหาพอสมควรแต่ไอ้เรื่องขับรถชนคนตายโดยประมาททำกับปืนลั่นตายโดยประมาทนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนักศึกษาครับลองดูแผนผังนะครับเรื่องนี้ก็คงไม่นานนักสักประมาณไม่เกิน30นาทีก็จะจบทั้งหมดก็อาจารย์คิดว่ามันอยู่ที่แก่นของความเข้าใจแล้วก็นักศึกษาสังเกตไหมครับที่อาจารย์วาดรูปในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยภาวะเช่นภาวะของการขับรถเข้าใจใช่ไหมครับภาวะของการล้างปืนภาวะของการผ่าตัดคืออาจารย์เนี่ยเป็นสมมุติของเป็นทฤษฎีที่อาจารย์สมมุติขึ้นมาเองว่าภาวะเนี่ยหมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุบางฎีกาเนี่ยตลกมากภรรยาและสามีเนี่ยรักภรรยามากเดี๋ยวจะให้ฎีกาภรรยาเนี่ยก็ล้อ
สามีก็ล้อภรรยาโดยคว้างกรรไกรหนีบหมากกรรไกรหนีบหมากนี่มันคมเข้าใจไหมครับล้อภรรยาก็ไม่ทราบว่าสามีล้อก็แปลว่ามีเจตนาฆ่าคำว่าล้อเนี่ยจำไว้เลยนะคำว่าล้อเนี่ยแปลว่าเขามัดข้อเท็จจริงแปลว่าไม่มีเจตนาพอคว้างไปเนี่ยกระไดไอ้กรรไกรหนีบหมากนี่มันซวยจริงๆผู้หญิงคนนี้กระเด้งไปโดนข้างฝาแล้วกระเด้งมาโดนขาผู้หญิงตัดเส้นเลือดไหลไปอยู่ผู้หญิงตายเนี่ยอย่างเงี้ยตัดสินยากว่าประมาทหรือไม่ประมาทแต่ฎีกานี้ศาลก็ตัดสินว่าสามีประมาททำประมาทให้ภรรยาถึงแก่ความตายก็อาจจะมองว่าอย่างเงี้ยคนทั่วไปเขาไม่เล่นก็เราเอาของมีโคมโยนเล่นนะครับเหมือนสามีบอกล้อเล่นแต่โยนลูกระเบิดไปใส่ภรรยาเงี้ยนะครับแล้วบอกเป็นลูกระเบิดที่ด้านแล้วแต่มาเกิดลูกนี้มันไม่ด้านพอดีเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขับรถชนคนตายผ่าตัดแล้วคนตายล้างปืนแล้วปืนลั่นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูว่าประมาทหรือไม่เนี่ยเราต้องดูว่าเขาขับรถยนในลักษณะข้อเท็จจริงภายนอกเป็นยังไงถนนลื่นไหมทางโค้งไหมใช่ไหมครับหรือขับรถยนต์มาเนี่ยเป็นฎีกาปี98นะปรากฏว่ามีการยิงกันอุตรุดเลยเข้าใจไหมครับพอมีการยิงกันอุตรุดเนี่ยมันก็เป็นพฤติการภายนอกแต่คนที่พฤติการที่มีการยิงกันอุตรุดเนี่ยจะให้เราขับแบบโอ้โหสง่าเรียบร้อยได้ไหมมันก็กลัวตายกันด้วยกันทั้งนั้นนะพอกลัวตายปั๊บมันก็ขับอย่างรวดเร็วมันก็ไปชนคนตายเนี่ยหรือผ่าตัดในโรงพยาบาลกลางป่าหรือกับในโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองนี่เหมือนกันไหมนั่นคือเหตุการณ์ภายนอกนั่นเองในทางตำราพฤติการเนี่ยคือเหตุการณ์ภายนอกแต่วิสัยเนี่ยคือภายในจิตใจของผู้กระทำความผิดเป็นเรื่องภายในเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาจะวินิจฉัยว่าใครผิดหรือไม่ผิดนั้นก็ให้เอาพฤติการกับวิสัยมาจับโดยเอาบุคคลสมมุติขึ้นมาคนหนึ่งแล้วที่มีอะไรเหมือนกับผู้กระทำความผิดทุกอย่างเป็นแพทย์ก็เป็นแพทย์เหมือนกันเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาทั่วๆไปก็เหมือนกันแล้วดูซิว่าถ้าในพฤติการเหมือนกันเช่นเนี้ยแล้วคนที่มีวิสัยเช่นเดียวกับจำเลยเนี่ยเขาทำกันยังไงถ้าเขาทำอีกแบบหนึ่งแล้วผลร้ายจะไม่เกิดขึ้นแต่จำเลยในคดีนี้กลับทำอีกแบบหนึ่งก็แปลว่าจำเลยประมาทนี่ครับตามวิสัยและพฤติการอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านายแต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไหมอันนี้อาจารย์ก็เลือกฎีกามาเล็กๆน้อยๆนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับบางเรื่องเนี่ยอาจารย์จะผ่านไปแต่หลักๆแล้วก็ให้ฎีกาที่ให้นักศึกษาคิดเล็กน้อยหรือฎีกาที่เป็นปัญหาก็จะยกขึ้นมาฎีกาที่461/2536รักษาคนโดยที่ไม่ได้เป็นหมอเนี่ยแล้วคนตายเนี่ยประมาทไหมเราจะบอกว่าแพทย์ถึงจะประมาทถ้าคนธรรมดารักษาไม่ประมาทไม่ใช่คนธรรมดาก็รักษาคนแล้วทำให้คนตายก็ประมาทชัดเข้าไปใหญ่เพราะคนธรรมดาทั่วๆไปรู้ว่าตัวเองไม่ใช่หมอจะไปเที่ยวรักษาเขาไหมไม่หรอกนอกจากหมอผีเท่านั้นนะครับแต่เนี่ยนะครับเป็นฎีกาเห็นไหมครับแพทย์สั่งยาพยาธิให้เด็กกินโดยไม่ตรวจสอบว่าเด็กนี่มีพยาธิหรือเปล่าเด็กแพ้ยาหรือเปล่าแต่ฎีกาที่อาจารย์หยิบยกมาคือฎีกาที่2154/34เป็นฎีกาที่เป็นกรณีที่ควรศึกษาควรศึกษายังไงเรื่องนี้ถ้าออกข้อสอบแล้วเนี่ยถ้าออกนะครับถ้าใครไม่ดูฎีกานี้มาเนี่ยจะตอบข้อสอบยากนะครับอาจารย์ก็เล่าเรื่องฎีกานี้เขียนยาวมากเรื่องของเรื่องก็คืออาจารย์จำตัวจำเลยชื่อจำเลยไม่ได้ละเอาเป็นแต่ข้อที่จริงไม่ผิดก็คือจำเลยที่หนึ่งสมมติเป็นแม่ก็แล้วกันแม่นี่ก็โยนลูกออกมาจากทางหน้าต่างแต่ลูกนี่เป็นเด็กเกิดใหม่ก็ไม่ตายแต่บาดเจ็บแล้วพ่อเนี่ยข้อที่จริงฟังเป็นยุติพ่อก็อยู่ในห้องด้วยกันกับแม่ในที่สุดข้อที่จริงมีอย่างเนี้ยพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันแล้วแม่โยนลูกออกมาทางหน้าต่างลูกเป็นเด็กเกิดใหม่แล้วลูกได้รับบาดเจ็บ
เด็กเกิดใหม่เนี่ยมันไม่ตายนะครับร่างกายเขายังอ่อนสีส่งศีรษะเขายังไม่แข็งนี่กระแทกอะไรก็จะไม่แตกเอาเรื่องนี้ว่าเป็นบาดเจ็บก็แล้วกันศาลฎีกาก็ฟังว่าบาดเจ็บถามว่าจำเลยที่หนึ่งที่เป็นแม่และจำเลยที่สองผิดอะไรเนี่ยนะครับใครเคยอ่านฎีกานี้บ้างแล้วอ่านหรือยังอ่านแล้วใช่ไหมครับก็เก่งมากก็สรุปสำหรับคนไม่ได้อ่านในเรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินว่าทั้งแม่และพ่อผิดฐาน390คือประมาททำให้บุตรได้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้สาหัสนี่แต่ในเรื่องนี้ในใจของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดไม่ค่อยเหมือนฎีกาคืออาจารย์มองว่าโดยวิญญาณของคนที่เป็นแม่ทั่วไปเข้าใจว่าลูกตายแล้วจะโยนลูกออกทางหน้าต่างไหมรักมากเลยโยนออกทางหน้าต่างเลยแล้วศาลฎีกาก็ไปลงพ่อบอกอยู่ด้วยกันไม่ห้ามก็เลยลงทั้งคู่ประมาณเนี่ยถ้าฟังว่าแม่เนี่ยกับพ่อเนี่ยโยนเด็กที่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะต้องการให้แทงแต่ไม่แทงเลยโยนลงมาแทนได้ไหมถ้ามองอย่างนั้นปั๊บคำตอบเปลี่ยนหมดเลยถ้าไม่ใช่วิสัยของแม่หรอกที่จะโยนลูกทิ้งมาทางด้านต่างเว้นแต่มีเจตนาที่ต้องการให้เด็กเกิดใหม่ตายเด็กเกิดใหม่เป็นบุคคลแล้วนะถ้าต้องการให้ตายก็เป็นเจตนาฆ่าแล้วพ่ออยู่ด้วยพ่อก็อาจจะผิดฐานตัวการในการฆ่าคนคือฆ่าลูกนั่นเองแต่ถ้าตอบ390เนี่ยโทษจำคุกนิดเดียวถูกไหมครับเป็นระหุโทษแล้วไม่เกิน1เดือนโทษก็เป็นฎีกาที่เป็นกรณีน่าศึกษาแต่นักศึกษาครับพยายามประมาทนี้ได้หรือไม่พยายามประมาทนี้ได้หรือไม่ประมาทเนี่ยคือการกระทำที่ไม่มีเจตนาแต่เป็นการกระทำที่ไม่ระมัดระวังแล้วการไม่ระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการเนี่ยจึงเป็นเหตุที่เกิดขึ้นคือทำให้ตายทำให้บาดเจ็บทำให้สาหัสพยายามประมาทมีได้ไหมคำตอบมีไม่ได้เพราะประมาทเป็นความผิดที่ไม่มีเจตนาแต่มาตรา80เนี่ยใช้กับการกระทำความผิดที่ต้องการเจตนาเนี่ยโดยหลักอย่าตอบว่าพยายามโดยประมาทเด็ดขาดมีไม่ได้ตัวการประมาทมีได้ไหมคำว่าตัวการประมาทอย่าใช้ให้ผิดนะครับบางคนไปใช้ร่วมกันทำประมาทหรือบางฎีกาเนี่ยเขียนว่าร่วมกันทำประมาทเนี่ยโดยความเคารพถ้าใช้คำว่าร่วมกันเนี่ยมันหมายถึงตัวการแต่ประมาทร่วมกันมีได้ฟังช้าๆนะครับร่วมกันทำประมาทไม่ควรใช้เพราะร่วมกันกระทำประมาทเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวการแต่ประมาทร่วมกันมีได้เช่นขับรถสวนกันและต่างคนต่างประมาทก็แปลว่าแล้วก็ชนกันอย่างนี้ไม่ใช่ร่วมกันทำประมาทแต่ความวิบัติเกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างประมาทแต่เป็นการประมาททั้งคู่จึงเป็นการประมาทร่วมกันแต่ไม่ใช่ร่วมกันกระทำประมาทเพราะเข้าใจที่อาจารย์ความหมายนะครับเพราะฉะนั้นความผิดฐานประมาทมันไม่มีตัวการเพราะมันเป็นความผิดที่ไม่มีเจตนานั่นเองอีกอันหนึ่งถามนักศึกษาก่อนที่จะเฉลยสั้นๆก็คือผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปบนถนนด้วยความเร็ว500กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ถนนเนี่ยคนพุ่งพล่านอาจารย์ไม่พูดระหุโทษนะไม่พูดความผิดระหุโทษยกนี่เราพูดแต่291 300และ390ให้ทำให้คนตกใจอะไรไม่เอาถามว่าถ้าขับด้วยความเร็ว500กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจราจรที่คนกำลังแน่นประมาทแน่นอนแต่ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครตายไม่มีใครสาหัสเป็นความผิดไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้น
ไม่เมื่อไม่มีพยายามในเรื่องประมาทนั้นจะเป็นความผิดต่อเมื่อต้องมีผลเกิดจะต้องมีผลเกิดคือต้องมีความตายประมาทขับรถเร็วเป็นบ้าเป็นหลังบนทางโค้งยัดเข้าไป700กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะหัวมึงตายก็ตายไวแต่จะผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกอะไรหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นประมาทที่เรากำลังเรียนเนี่ยต้องมีความผลเกิดขึ้นและฎีกาที่3382/42วางหลักไว้ดีแต่มีข้อหน้าวิจารณ์อยู่ตรงนี้นะครับแต่หลักวางไว้ดีว่าผลต้องมาจากประมาทนักศึกษาจำได้ไหมครับตอนที่เราเรียนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นมาตรา288อาจารย์เน้นเลยใช่ไหมครับว่าความตายต้องเกิดจากการฆ่าถ้าความตายไม่ได้เกิดจากการฆ่าก็รับผิดแค่พยายามเท่านั้นเพราะผลไม่ได้เกิดจากการฆ่าเช่นไล่ยิงเขาแล้วเขาวิ่งหนีออกไปกลางท้องนาถูกฟ้าผ่าตายเขาตายโดยถูกฟ้าผ่าถามว่าคนไล่ยิงเนี่ยจะต้องรับผิดในผลแห่งความตายที่เขาถูกฟ้าผ่าไหมถ้าท่านตอบว่าต้องท่านก็ต้องตอบว่า288แต่ถ้าท่านตอบว่าไม่ต้องคนที่ไล่ยิงก็ผิดเพียงแค่288/80แต่ในทางทฤษฎีฟ้าผ่าเป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่เป็นทฤษฎีเงื่อนไขหรือเป็นทฤษฎีเหตุที่เหมาะสมที่คาดเห็นได้ว่าจะต้องเกิดเช่นนั้นจึงมีความผิดเพียงแค่พยายามนั่นเจตนาแต่ความผิดที่ไม่ใช่เจตนาแต่ความผิดที่เกิดจากประมาทที่เรากำลังเรียนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสาหัสหรือบาดเจ็บก็แปลว่าเขาจะรับผิดก็ต่อเมื่อผลอันนั้นเกิดจากประมาทนั่นเองถ้าผลไม่ได้เกิดจากประมาทเขาก็ไม่ต้องรับผิดในผลอันนั้นเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปอาจารย์จึงเขียนว่าความตายสาหัสบาดเจ็บคือผลนั่นเองต้องมีความสัมพันธ์กับการกระทำอันนี้ล่ะครับที่ต้องตีความว่าสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์ถ้าเราขับรถด้วยความเร็วแล้วเทกระจาดทั้งหมดตายหมดนี่มันใช้ทฤษฎีเงื่อนไขได้เลยเพราะตายโดยการกระทำของเราโดยตรงแต่บางเรื่องค่อนข้างยากอย่างเช่นฎีกานะครับที่หลายฎีกาที่อาจารย์ให้ข้างบนแต่ยกตัวอย่างไว้คือใครคนหนึ่งเนี่ยนั่งรถสำล้อมาแล้วก็มีรถคันหนึ่งเนี่ยมาชนรถสำล้อคนที่นั่งรถสำล้อนั้นก็ค่อยลอยลงไปหล่นบนรางรถรางนี่เรื่องจริงสมัยก่อนนะท่านดูฎีกาอย่างสมัยเก่าแล้วรถรางก็มาพอดีแล้วรถรางก็บดขยี้คนที่นั่งรถสำล้อมาตายเขาฟ้องคนที่ขับรถมาชนท้ายรถสำล้อว่าประมาทเป็นเหตุให้คนตายท่านเห็นหรือยังครับความตายเรื่องนี้เกิดจากรถรางชนในที่สุดแต่จุดกำเนิดที่ทำให้คนถูกรถรางชนก็เพราะว่ามีการชนท้ายรถสำล้อแล้วคนก็ลอยจากรถสำล้อลงไปสู่บนรางรถรางถ้ามองอย่างชาวบ้านเฮ้ยรถรางต้องผิดดีกว่าเพราะมึงทำให้ตายแต่ถ้ามองโดยทฤษฎีของกฎหมายใครผิดหรือไม่มีใครผิดเลยก็อาจเป็นได้ถ้าไม่มีใครประมาทเลยนี่แหละครับท่านได้เห็นไหมครับว่าความตายถ้ามองในแง่ทฤษฎีของคนขับสำล้อคนขับสำล้อไม่ได้ชนคนนี้ตายแต่ความตายเนี่ยเพราะว่ามีเหตุแทรกซ้อนคือลอยลงไปแล้วมาถูกรถรางทับตายในเรื่องนี้ศาลฎีกามองว่าเป็นเหตุที่คาดหมายได้ดังนั้นคนที่ขับชนท้ายรถสำล้อยังต้องรับในผลที่เกิดจากการที่ตัวไปชนรถสำล้อและทำให้เขาลอยตกไปบนรถรางและรถรางมาพอดีรถรางเบรกไม่มีทางทันแต่ถ้ารถรางมาแต่ไกลและพอจะเบรกทันและก็ไม่เบรกด้วยกัน
ทั้งสองคนนี้อาจจะต้องรับผิดฐานประมาททั้งคู่แต่ไม่ใช่ตัวการเข้าใจไหมครับหักหลบฎีกานี้หักหลบล้มบาดเจ็บยังการบาดเจ็บไม่ได้เกิดจากถูกรถชนตรงๆแต่รถคันหน้ามันขับมาแบบประมาทเราต้องหักหลบมันเราได้รับอันตรายแต่นักศึกษาจดเอาไว้อันหนึ่งนะครับว่าในกรณีที่กระโดดลงจากรถแล้วไปโดนอะไรตายเนี่ยมีฎีกาแยกออกเป็น2ทางจดไปนะครับฎีกาแรกคือฎีกาที่114/10ให้เทียบเคียงกับพวกฎีกาเหล่านี้1436/11114เห็นไหมกระโดดลงจากรถเหมือนกัน114/10 1436/11เพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆจะเห็นว่าคนตายจากการกระโดดลงไปจากรถทั้งคู่แต่ถ้านักศึกษาไปอ่านฎีกานี้114/10นักศึกษาจะตกคำว่าด่วนกระโดดนะครับมีความหมายมากด่วนกระโดดแต่ฎีกานี้โดดลงมาเองก็จริงแต่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่มันกำลังใกล้จะเกิดจริงๆผลเหมือนกันไหมครับตอบไม่เหมือนท่านที่นั่งหน้าตอบว่าไม่เหมือนถ้าอันตรายยังอยู่อีกไกลพอสมควรเช่นขับรถไปเนี่ยเหวอยู่ข้างหน้า40เมตรไอ้นี่คาดคิดเลยว่ารถจะตกเหวแน่ก็เลยโดดหนีลงจากรถไม่ได้ตกเหวเพราะคนขับเขาก็หลีกทันตั้งอีกตั้ง40เมตรแต่ไอ้นี่โดดกระโดดเพราะขี้ตกใจเลยหัวหม่งพื้นตายอย่างนี้ถือว่าความสัมพันธ์ของความตายผลกับความสัมพันธ์ไม่สัมพันธ์กันเพราะด่วนกระโดดเองแต่ฎีกานี้1436/11รถใกล้จะชนกับรถไฟรถใกล้จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเขาจึงเสี่ยงภัยกระโดดลงมาแต่เป็นความซวยไปกระโดดใกล้เสาไฟฟ้าพอดีรถไม่ชนกับรถไฟหรือชนก็แล้วแต่แต่การที่หัวเขาไปกระแทกเสาไฟฟ้าตายนั้นมันใกล้ชิดกับอันตรายที่จะเกิดสมควรที่เขาจะเสี่ยงเพราะฉะนั้นแม้ความตายจะไม่ได้เกิดจากการชนเกิดจากหัวไปชนเสาไฟฟ้าแต่ก็ถือว่าผลมาจากการกระทำที่ขับรถไม่ระมัดระวังจะชนกับรถไฟทำให้เขาต้องกระโดดลงมาเพื่อหลีกพ้นจากอันตรายอันใกล้จะถึงนั่นเองอันนี้ก็เป็นอยู่ที่วิธีเขียนเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกนักศึกษาในชั่วโมงแรกๆว่าเราท่องฎีกาไม่ได้เพราะถ้าท่องฎีกาบอกฎีกากระโดดรถฎีการักมะพร้าวเวลาเรียนเรื่องรักทรัพย์ฎีการักมะม่วงฎีการกระตุกสร้อยท่านท่องไม่ไหวหรอกครับ50กว่าฎีกาบางฎีกาก็พยายามรักบางฎีกาก็รักทรัพย์สำเร็จใช่ไหมครับขโมยหมูออกจากซองแล้วแต่ครึ่งตัวแต่บางฎีกาที่อาจารย์ไม่เห็นด้วยแล้วค่อยอธิบายคือขโมยหมูแล้วยัดใส่ซองเหมือนกันไหมฟังช้าๆนะครับเราไปขโมยหมูเขาหมูเขาอยู่ในลาวเราอุ้มหมูเขาออกมาได้ครึ่งตัวเขามาจับเราก่อนหรือหมูอยู่ในซองเข้าใจใช่ไหมครับเราตัดซองแล้วเอาหมูออกมาได้ครึ่งตัวเจ้าของมาพบเราก็วิ่งหากระจุยเลยอย่างนี้เป็นพยายามหรือสำเร็จแต่ทางกลับกันเรารักหมูได้แล้วเราต้องขนหมูไปเราเลยต้องจับหมูยัดใส่ซองเข้าใจไหมแล้วยกขึ้นรถเหมือนกันหรือเปล่าวันดีกาเยอะเอาแหไปรับปลาแหยังอยู่ในน้ำกับแหอยู่พ้นน้ำเหมือนกันไหมพยายามหรือสำเร็จถ้าเราท่องดีกาเราตายแน่ๆนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าจุดที่ศาลดีกาแบ่งแยกอยู่ก็ในที่สุดขอเลยล่วงหน้าไปเช่นในเรื่องลักทรัพย์เนี่ยจุดมีอยู่แค่2บรรทัด
การทำให้ทรัพย์เคลื่อนที่เพียงนิดเดียวแล้วทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่เอาไปได้อยู่แล้วเป็นหลักทรัพย์สำเร็จแต่ทรัพย์นั้นจะเคลื่อนที่มากเพียงใดก็ตามแต่ทรัพย์นั้นยังถูกพันธนาการอยู่จะด้วยโซ่หรือยังติดอยู่กับต้นอยู่เราเพียงแต่เคลื่อนมันเพื่อจะแยกมันออกมาแล้วจะเอาไปให้ได้ขั้นตอนนี้เป็นพยายามทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีไอ้ง่างคนหนึ่งคิดจะขโมยเรือลำหนึ่งแต่เรือลำนี้เจ้าของก็จิตวิปลาสใช้โซ่ยาว1กิโลไอ้บ้านี่พายเรือเข้าไป900เมตรเหลืออีก10เมตรหรือเหลืออีก1เซนเจ้าของบอกขโมยไอ้บ้านี่ก็ว่ายน้ำสองแต้มหนีไปถามไอ้บ้านี่ผิดอะไรผิดพยายามแต่ถ้าเจ้าของเรือทิ้งเรือไว้โดยไม่มีอะไรพันธนาการไอ้บ้านี่ขึ้นเรือขยับเรือเพียงแค่เซนเดียวทุกจุดเป็นหลักทรัพย์สำเร็จข้อสอบตุลาการหรือข้อสอบอาจารย์จำไม่ได้เคยถอนมีฎีกาถอนต้นหอมอย่างนี้เป็นต้นถอนต้นหอมเนี่ยมาเป็นกิโลกิโลนะครับถอนเจ้าของมาพบวิ่งหนีเป็นพยายามทำไมเพราะเรากระทำการแยกทรัพย์ออกมาเข้าใจไหมเพื่อจะเอาต่อไปนี่คือขั้นตอนการแยกทรัพย์แต่พอออกข้อสอบเปลี่ยนนิดเดียวว่ามีอยู่ต้นหนึ่งดึงออกมาแล้วไม่โยนไปเอามาดองดมแล้วก็กัดหลักทรัพย์สำเร็จพอถอนแล้วดันจัดเข้าบาททำไมพอถอนแล้วนั่นเอาไปได้แล้วตอนนั้นอยู่อย่าไปขยับอย่างอื่นอีกนะเพราะฉะนั้นเราไปเปรียบเทียบได้เลยแม่เคดีลักมะพร้าวเด็ดลงมาอยู่ที่โคนต้นจะขอมาพบวิ่งหนีพยายามแต่ถ้าเด็ดแล้วมาดองดมนะก็เด็ดเอาไปได้ยังถ้าเด็ดพรวดหล่นเลยเป็นพยายามถ้าเด็ดแล้วเอามาดมเนี่ยอย่าดมกินเลยติดตลาดทั้งทียังได้อิ่มอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็มันไปได้ทั้งนั้นดีกาเห็นไหมครับลักนกออกจากโต๊ะข้อสอบของอาจารย์หรือดีกาเอาหมูออกจากซองอันนี้เป็นดีกาดีกาล้วงเงินออกจากกระเป๋าแล้วมีฎีกาอันหนึ่งไหนลองตอบที่เนี่ยอันนี้เรานอกเรื่องแต่เราเนี่ยต้องการให้เห็นการอ่านฎีกาเนี่ยมันไม่นอกเรื่องหรอกมันก็อยู่ที่จะต้องเรียนในอนาคตแต่ยกตัวอย่างให้เห็นเพราะดูเวลาว่าไอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไปตัด306 308เนี่ยตัดสร้อยเนี่ยนะครับโชคสร้อยร่วงลงพื้นหมดเลยโอ้โยแล้ววิ่งหนีเป็นพยายามหรือสำเร็จใช่ไหมตัดซ้อโชคมีฎีกานะส่วนหนึ่งเนี่ยหล่นลงพื้นแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยติดอยู่ที่กรรไกรแต่ข้อได้จริงมัดว่าหลังจากตัดเสร็จแล้วยังขยับกรรไกรเห็นไหมตัดทับร่วงลงบนกับตัดทับส่วนหนึ่งอยู่บนพื้นแต่อีนนท์หย่นอยู่กรรไกรตอนอยู่ที่กรรไกรเอาไปได้ยังเอาไปได้แล้วเรื่องอย่าเสือขยับนะขยับตาชนะก็จึงเป็นรักทรัพย์สำเร็จในส่วนที่ขยับกันไกลนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปที่ถ้าจะไปรักทรัพย์ใครพยายามให้ไปรักทรัพย์ที่มันผูกโซ่ยาวๆเลยยอมเป็นไอ้โง่มันยิ่งยาว50กิโลยิ่งดีเพราะเจ้าของตามมาไม่ทันจริงไหมแล้วเราค่อยปลดตอน50กิโลตอนนั้นเอาไปได้อยู่แล้วจึงค่อยสำเร็จตอนนั้นเนี่ยก็นี่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปท่องกระโดดรถเป็นประมาทกระโดดรถไฟไม่ประมาทบ้ากระโดดอะไรก็ประมาทไม่ประมาทมันอยู่ตรงนี้มันอยู่เองขี้ขลาดหรือไม่ขี้ขลาดวิธีจับถ้าขี้ขลาดก็แปลว่าอย่างไรใช่ไหมด่วนกระโดดด่วนกระโดดไม่ใช่อ่านว่าด่วนแล้วกระโดดคือว่าแต่มันมีความหมายนะเว้ยเวลาวินิจฉัยความผิดด่วนก็แปลว่ามันยังมาไม่ถึงแต่ชิงซะก่อนเพราะฉะนั้นผลของความตายมาจากความด่วนของเราเองไม่ใช่ของคนที่ประมาทจึงไม่ผิดฐานประมาทแต่เรื่องนี้ท่านไปดูได้ฎีกาเต็มๆไม่แหมจะลอกรถไฟอยู่แล้วบอกเฮ้ยไม่ยังไม่ได้เว้ยเดี๋ยวจะหาว่าเราขี้ขลาดอยู่ต่อไปตายโอ้โหพอดีอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละครับมันเป็นความยาก
แต่ที่อยากจะเน้นตรงนี้ให้จำไว้นะครับว่าประมาทเนี่ยถ้าผลไม่ได้มาจากการกระทำก็ไม่ต้องรับผิดฎีกานี้เป็นฎีกาที่ดีมากๆมีเวลาไปอ่าน 589/38 เป็นฎีกาที่อธิบายเรื่องผลกับความสัมพันธ์ได้ดีมากคือไม่ใช่ว่าพอมีคนตายจากความประมาทของเราเราต้องรับผิดฎีกาที่ 589/2538 เนี่ยนะครับอาจารย์ว่าเป็นฎีกาที่อธิบายอะไรได้ดีคือรถมันชนกัน3คันคันหนึ่งจอดอยู่นะครับแล้วคันที่2ก็มาชนคันที่2นี่มีคนตายคันที่3มาชนคันที่2แต่คันที่3เนี่ยบาดไอ้ระบุนิดเดียวแล้วมีคนแค่บาดเจ็บแต่ไอ้คันที่2เนี่ยก็ประมาทแน่คันที่3ก็ฟังข้อเท็จจริงว่าประมาทแต่ทั้ง2คันเนี่ยต้องรับผิดในผลแห่งความตายและบาดเจ็บของทั้ง2คันหรือเปล่าหรือยังไงซึ่งในเรื่องนี้อาจารย์พูดสั้นๆนะศาลฎีกาวินิจฉัยดีมากว่าดูร่องรอยของการชนคันที่3แล้วเนี่ยมันบุบเล็กน้อยแสดงว่าไม่ได้ชนโดยแรงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นการชนที่โดนชนเบาๆเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดผลของความตายหรอกเพราะฉะนั้นความตายของคันที่2ไม่ใช่เกิดจากคันที่3ไปกระแทกเข้าใจไหมครับแต่คันที่2เนี่ยมันทำให้คนตายเพราะมันไปกระแทกกับคันที่จอดอยู่มันถึงบุบไปหมดดังนั้นจึงให้คันที่3เนี่ยรับผิดแค่390เท่านั้นเองแต่ไม่ต้องรับผิดในความตายที่เกิดขึ้นในรถคันที่2เราเนี่ยนะครับเราอ่านฎีกาแล้วเราต้องทำความเข้าใจแต่อยากจะฝากฎีกาวันนี้ไว้ฎีกาถ้ามีเวลาว่างช่วยกรุณาไปดูนะครับฎีกาเนี่ยมันเป็นเรื่องท่านลองคิดดูกันแล้วกันว่าเป็นฎีกาที่น่าศึกษาอาจารย์เอาแว่นไปไว้ไหนฎีกานี้นะครับถ้าเป็นท่านท่านจะตัดสินยังไงมีเด็กคนหนึ่งนะครับอายุ14ปีกำลังจะว่ายข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งแม่น้ำแห่งนั้นนะเชี่ยวกรากเชี่ยวนะครับในข้อที่จริงในฎีกาแล้วจำเลยในคดีเนี้ยก็บอกกับเด็กคนเนี้ยว่าว่ายมาสิว่ายข้ามมาเถอะและจะลงไปช่วยเองในที่สุดเด็กคนนี้ก็จมน้ำตายมาฎีกาเนี่ยยากยันท่องไว้กับการฎีกาเนี่ยถ้าออกรอบฎีกานี้มาเลยเนี่ยต้องท่องฎีกาที่3382/42อาจารย์ว่าเป็นฎีกาที่เป็นปริศนานะครับอาจจะมองได้ต่างมุม3382/42อย่างเงี้ยใครจะไปสอบตุลาการฎีกาประเภทนี้ต้องดูเพราะเขาสอบตุลาการเนี่ยมักจะออกฎีกาพิสดารไม่ใช่หนังสือพิสดารฎีกาพิสดารนะจะออกฎีกาที่ค่อนข้างยากและมองได้หลายในยากนะครับก็แน่นอนก็ต้องการความละเอียดของคนที่อ่านที่จะไปสอบตุลาการเองแต่บางฎีกาเนี่ยมันมีข้อถกเถียงได้อย่างฎีกาเนี่ยอาจารย์ว่ามันมองได้2ทางเด็กอายุ14ขวบก็โตแล้วล่ะศาลฎีกาก็บอกโตแล้วอาจารย์ก็ว่าโตแล้วแต่เราไปบอกให้เขาว่ายน้ำเนี่ยนะครับซึ่งน้ำกำลังไหลเชี่ยวเนี่ยนะครับเนี่ยในตัวฎีกาเลยเนี่ยบอกเลยว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำกระแสน้ำเป็นแม่น้ำด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าให้เด็กว่ายมาเถอะแล้วจะลงไปช่วยแต่ในที่สุดเด็กคนนี้ก็ว่ายน้ำมาแล้วก็จมน้ำตายแต่ศาลฎีกาได้ตัดสินนะครับนี่เป็นประโยคของศาลฎีกาเลยบอกว่าเด็กคนเนี้ยจมน้ำถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวเห็นไหมครับก็แปลว่าข้อเท็จจริงศาลฎีกาก็ฟังเลยว่ากระแสน้ำเชี่ยวจริงอย่างนี้มันยากแล้วจำเลยก็ไปพูดกระตุ้นให้เด็กว่ายน้ำแล้วบอกว่าจะลงไปช่วยแล้วเด็กก็ตายแล้วสิ่งที่ข้ามคืออะไรแม่น้ำอย่างนี้ภาวะอย่างนี้แล้วเราไปพูดให้เด็กว่ายน้ำแล้วเด็กจมน้ำตายเนี่ยมันเราไอ้อย่าไปพูดเรื่อง292นะไม่เกี่ยวอย่างเนี้ยมันก็น่าคิดแต่ฎีกาบอกว่าความตายเป็นเรื่องการตัดสินใจของเด็กเอกที่ว่ายน้ำข้ามมาเพราะฉะนั้นจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในเรื่องประมาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีฎีกาสนุกเยอะนะครับใครจะลอกเลขเอาไว้ก็ได้เอาไว้ดูเล่นๆนะครับไอ้เบี่ยงกันไกลเนี่ย 473/91 โยนเด็กพูดไปแล้ว
เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยยากเอาปืนพิงฝาไว้แต่นี่เป็นฎีกาปี10นะครับเอาปืนพิงฝาไว้เอาไว้ไปดูเล่นๆพวกปืนเนี่ยเรื่องปืนเรื่องรถเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะเป็นอาจารย์ก็ตัดสินยากแต่ต้องดูปีพ.ศ.ด้วยนะแสดงว่าปืนปีพ.ศ.10เนี่ยมันลั่นได้พอไปพิงฝาไว้เนี่ยเปิดฝามาอยู่ใกล้ประตูเข้าใจใช่ไหมครับคนมันก็ปิดเปิดประตูปืนมันก็ล้มมันก็ลั่นมันก็โดนคนตายอย่างเงี้ยมันมีปัญหาว่าคนที่เอาปืนไปพิงฝาไว้ประมาทไหมเห็นไหมยากไอ้นี่อยู่ดีๆแทนจะแบกปืนธรรมดาเอาปืนห่อใส่เสื้อแล้วเอาแบกเสื่ออีกทีนึงปืนก็ไหลลงมาตายนี่อีกอันยิ่งตลกใหญ่จะนอนเปรยวนปี88อาจารย์ก็ยังไม่เกิดฟิตจัดทำมาเข้ามามาผูกปืนไว้ผูกซะแน่นเลยนะแต่ฎีกาบอกผูกแน่นลมมันก็พัดจริงไหมครับปืนมันก็แขวงไปเรื่อยๆปมมันก็ค่อยคลายแม้ได้จังหวะพอดีเลยพอหล่นลงพื้นปุ๊บไอ้เปรตเดินมาพอดีก็ที่เรียกว่าเปรตไม่ใช่ใช้คำหยาบนะเพราะเขาตายไปเขาเป็นเปรตถูกไหมเป็นผีเพราะตายโดยตายโหงเนี่ยต้องลงนรกก่อนเพราะตายโดยไม่รู้ตัวถ้าตายโดยรู้ตัวพุทโธเนี่ยขึ้นชั้นสวรรค์ก่อนตามหลักธรรมะแล้วค่อยกลับไปรับกรรมทีหลังในนรกถ้าทำไม่ดีถ้าตายในขณะที่ลมหายใจดีก็ถือว่าไปดีก่อนเนี่ยมันยากศาลฎีกามีทั้งตัดสินว่าผิดกับไม่ผิดอย่างเรื่องนี้ผูกปืนไว้ด้วยผ้าขม้าเนี่ยแล้วลมก็แหว่งไปแหว่งมาผ้าขม้าค่อยคลายศาลฎีกาบอกไม่ผิดหรอกเป็นเรื่องกรรมบันดาลใช้คำนี้ก็ สมัยโบราณนะพูดภาษาสมัยโบราณท่านก็ใช้ภาษาแบบกรรมบันดาลอย่างเงี้ยยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดก็ขอให้จำหลักนี้ไว้เวลาถ้าเกิดข้อสอบของเรื่องประมาทมานักศึกษาก็ตอบตามที่อาจารย์พูดแต่จุดสุดท้ายก็คือขอให้ข้อสังเกตไว้5ประการอันนี้อยากให้จดก็เคยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาถามอาจารย์ว่าไม่ต้องเกิดผลหรอกครับอาจารย์บอกท่านเข้าใจผิดนะนี่อาจารย์กำลังบรรยาย291 300และมาตรา390เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงสรุปว่าสามารถราที่อาจารย์พูดมานั้นโดยหลักแล้วจะมีความผิดต้องมีผลเกิดขึ้นจริงๆเข้าใจใช่ไหมครับแต่อาจารย์ไม่ได้หมายถึงประมาทที่อยู่ในหมวดอื่นเช่นหมวดวางเพลิงจริงไหมครับไอ้นั้นลองเปิด225สิประมาทเหมือนกันแต่มันต้องประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเป็นต้นเหตุซะก่อนแล้วอันนั้นไม่ต้องมีผลถ้าทำให้เกิดเพลิงไหม้แล้วน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตไอ้อย่างนั้นไม่ต้องมีผลเกิดอันนี้แต่เป็นที่เข้าใจว่าถ้าเราพูดถึง291 300และ390นี่ต้องมีผลเกิดขึ้นจริงๆแต่ในบางความผิดเช่นทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเนี่ยมีทั้ง220 225แล้วท่านไปอ่าน226ถึง237ประกอบกับ239นะครับแต่เท่าที่อาจารย์ผ่านมาเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าข้อสอบอย่างนี้ไม่ค่อยออกนะครับแต่225นี่แน่นอนอาจารย์ท่านต้องไปเรียนกับอาจารย์สถิตนั่นก็อยู่ที่ใจท่านอาจารย์สถิตหรือกลุ่มที่ออกแต่โดยมากเนี่ยไอ้พวกเอาไม้จิ้มฟันไปวางบนรางรถรางอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่น่าจะเอามาออกกันนะอันที่สองไม่มีตัวการไม่มีสนับสนุนไม่มีผู้ชายแต่ฎีกานี้จำเอาไว้เล่นๆก็ได้เป็นข้อสอบตุลาการไปแล้วก็เป็นกรณีศึกษาฎีกา1211/30แต่ที่เนเขามีหลักนี้นะข้อสอบที่ออกไปแล้วหรือที่ข้อสอบออกตุลาการหรืออัยการเนี่ยจะออกซ้ำไม่ได้ท่านวิธีเตรียมตัวสอบถ้าท่านเกิดมีรวมข้อสอบตุลาการรอบรวมข้อสอบอัยการรวมข้อสอบนี้ไม่เสียหายแต่ท่านอ่านเอาไว้ลองต่อเพื่อหลักกฎหมายท่านแม่นนั้นก็มีประโยชน์
พราะฉะนั้นเวลาข้อสอบเนี่ยออกมาเนี่ยจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งคือท่านผู้ว่าไม่รู้สตาฟคนหนุ่มคนสาวที่เก่งๆนั่งอยู่พอข้อสอบเราออกไปเนี่ยถ้าเป็นฎีกาที่ออกแล้วเขาจะโต้แย้งทันทีว่าฎีกานี้ออกแล้วข้อสอบนี้ก็จะถูกตัดออกในเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นฎีกาที่ออกไปแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆแต่ตรงอื่นเนี่ยเป็นข้อสอบที่ดีน่าออกเขาก็มองเขาก็ไม่ถือกันก็ถือว่าโอเคมันนิดเดียวไม่เป็นไรแต่ส่วนอื่นดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของข้อสอบเนี่ยก็คือจะไม่มีการออกข้อสอบซ้ำหรือฎีกาซ้ำเด็ดขาดและรวมถึงซ้ำกับผู้รักษาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เขากำโพยเนี่ยเขาจะมีอยู่ในมือเลยยันพอปั๊บถ้าใครออกฎีกาเนี่ยนะครับจะถูกเช็คเดี๋ยวนั้นเลยว่าฎีกาที่ท่านอ้างอิงมาในทวงคำตอบนั้นเป็นฎีกาที่ออกข้อสอบแล้วหรือยังแต่ถ้าคนออกข้อสอบที่ไม่ออกฎีกาก็ไม่หาสามารถหาฎีแกมาจับได้ว่าออกแล้วเพราะมันไม่มีฎีกาเข้าใจใช่ไหมมันต่างกันตรงนี้ข้อที่3อันนี้ที่อาจารย์ต้องการจะเน้นก็คือโดยหลักการกระทำใดที่จะเป็นประมาทหรือไม่เนี่ย ท่านจะต้องพิจารณาจากมาตรา59วรรค4ทำไมก็คือประมาทคืออะไรอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าท่านเนี่ยนะครับขับรถมาโดยไม่มีใบขับขี่ฟังให้ดีปกติการขับรถยนต์นี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ใช่ไหมแล้วท่านอายุ15สมมุติก็ไม่มีใบอนุญาตแต่ท่านขับมาช้าๆชิดมาในขอบทางแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ40ปีเป็นผู้จัดการบริษัทจบปริญญาเอกแต่วันนั้นฉลองล่อวาย5ขวดเลยได้ขับรถเข้ามาเยี่ยมในช่องทางที่เด็กขับแล้วมีคนตายเกิดขึ้นจะใครตายก็แล้วแต่ไม่ใช่ไอ้2คนนี้ตายแน่เพราะถ้าตายแล้วความผิดมันกำลังรับไปตามวิทยาถามว่าอย่างนี้เด็กจะต้องรับผิดในความประมาทไหมเห็นไหมครับท่านจะเอาบอกว่าเด็กไม่มีใบขับขี่เด็กต้องผิดไม่ใช่นั่นกฎหมายโรคดาวอังคารหรือมึงรถใหญ่มึงต้องผิดก่อนนั่นก็เหมือนกันอันนั้นในโลกอีก 5,000 ปีย้อนหลังไปสมัยหินใครรถใหญ่ต้องผิดเสมอนั่นกฎหมายสมัยหินแต่ถ้าตอบสมัยนี้ต้องตอบตาม59วรรค4เพราะฉะนั้นคนที่ขับรถบรรทุกไม่จำเป็นที่จะต้องผิดถ้าชนกับรถมอเตอร์ไซค์หรือชนกับรถจักรยานรถใหญ่ต้องผิดก่อนไม่ใช่ต้องไปเปิด59วรรคเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงเน้นมากเพียงแต่การกระทำฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายเช่นการขับรถต้องมีใบอนุญาตเนี่ยท่านจะสรุปทันทีเลยว่าเขาประมาทไม่ได้เขาจะประมาทหรือไม่ประมาทนั้นต้องดูพฤติการวิสัยใช้ความมั่นวางได้แล้วไม่ใช่เช่นเนี่ยนะครับฎีกาที่1727/03เรือของจำเลยเนี่ยโดยหลักแล้วก็ต้องบอกว่าจะต้องเรือเนี่ยจะต้องติดไฟเวลาวิ่งเวลากลางคืนต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการเดินเรือแต่จำเลยเนี่ยไม่ได้จุดแต่การเกิดการชนกันขึ้นนี่ไม่ได้มาจากการไม่ได้จุดไฟหรอกมันเกิดจากความบ้าระห่ำของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะจุดหรือไม่จุดโคมไฟมันก็ชนอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่จำเลยปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือระเบียบว่าในการเดินเรือนั้นจะฟังว่าจำเลยประมาทไม่ได้ข้อที่สี่จะรับผิดเท่าที่ผลเกิดจากการกระทำของตนนี่ของผิดนะของคนผิดของตนอันนี้เน้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีการรถชนกันหลายคันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องรับผิดเท่ากันหมดนะครับและในเรื่องทางแพ่งก็เช่นเดียวกันไอ้ดุลพินิจในการลงโทษนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าผิดเท่ากันแล้วจะเช่นประมาททำให้คนตายทั้งคู่แต่ศาลอาจจะลงโทษไม่เท่ากันนั้น
แต่บางคนอาจจะผิดฐานประมาททำให้คนตายอย่างฎีกาปี38เนี่ยแต่อีกคนหนึ่งประมาททำให้บาดเจ็บเท่านั้นเพราะผลไม่ได้เกิดจากการกระทำของเขาเขาก็รับผิดเท่าที่เขาได้ทำไปเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่อาจารย์บอก1รับผิดไม่เกิดจากเจตนา2รับผิดไม่เกิดจากผลที่มันเกิดจากการกระทำของตนนั้นใช้กับความผิดที่กระทำโดยเจตนา2ความผิดที่ไม่ต้องการเจตนาเช่นประมาทที่เรากำลังเรียนอยู่ผลก็ยังต้องมีความสัมพันธ์กับการกระทำอยู่เช่นเดียวกันใช้ทฤษฎีเดียวกันข้อที่5อันนี้ก็เตือนสอนมาแล้วประมาทจบลงที่บาดเจ็บรู้อย่างนี้แต่พอมันเป็นข้อสอบขึ้นมาก็ประมาทไม่บาดเจ็บท่านก็ตอบว่าผิดซึ่งความจริงประมาทไม่บาดเจ็บไม่ผิดเพราะไม่มีกฎหมายนั่นเองดังนั้นในชั่วโมงแรกอาจารย์จึงให้จำง่ายๆว่าเกี่ยวกับชีวิตร่างกายนั้นถ้าประมาทจบลงตรงที่บาดเจ็บถ้าเจตนาจบลงที่ไม่บาดเจ็บมาตราไหนเป็นตัวชี้วัด391นั่นเองครับนั่นคือเรื่องประมาทอาจารย์คิดว่าวันนี้ทุกคนล้าแล้วนะครับถ้าไปเรียนเรื่องทอดทิ้งอีกสิ่งที่เรียนมาก่อนหน้านี้3เรื่องก็ถูกทอดทิ้งทั้งหมดแน่นอนดังนั้นขอคุยนิยายที่จะเรียนต่อไปเป็นเรื่องจุดเชื่อเพราะเราอาทิตย์หน้าเราไม่ได้เจอกันท่านก็จะได้กลับไปทบทวนเรื่องต่างๆนักศึกษาครับขอเวลานิดหนึ่งนักศึกษาครับ301ถึง305เรื่องแท้งเนี่ยเป็นเรื่องต้องดูแต่ไม่ได้หมายว่าจะออกข้อสอบนะอาจารย์เน้นแล้วเน้นอีกนะว่าอาจารย์ไม่มีบทบาทในการกำกับการออกข้อสอบเลยแม้แต่นิดเดียวนี่เราพูดกันอย่างความจริงไอ้ที่พูดเล่นว่าถ้าข้อสอบออกมาว่าข้อสอบออกมาอย่างนี้ไอ้ไหนอาจารย์โม้เล่นไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าข้อสอบคนสอนไม่มีสิทธิ์จะไปกำกับให้ออกอะไรแต่เท่าที่ประมวลมาเนี่ย301ถึง305เรื่องแท้งต้องดู317318 319พรากผู้เยาว์ควรต้องดูและแน่นอนที่สุดจับตัวไปเรียกพระไทย313ถึง316ต้องดูถ้าพูดตั้งต้นสมัยก็คือคราวหน้าจะพูดเรื่องแท้ง301ถึง305แล้ว306กับถึง308คือเรื่องทอดทิ้งนี้ถ้ามีเวลาจะพูดถ้าไม่มีก็จะข้ามไปที่อะไรที่313กับ316ก่อนแล้วจึงจะย้อนมาความผิดต่อเสรีภาพ309 310ต่างกันตรงไหนแล้วจึงไปจับตัวเรียกค่าถูกค่าไทยหรือพรากผู้เยาว์เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วยอาจารย์ในการเรียนคราวหน้าอยากให้ดู301ถึง305มาแล้วก็ดู313ถึง316มาส่วน309 310เนี่ยอาจารย์จะอธิบายเองนะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายๆแต่ขอถามคำถามสัก3คำถามสั้นๆเกี่ยวเรื่อง301ถึง305ที่มักจะพลาดกันคำถามที่1เอาข้อเท็จจริงมีแค่ไหนตอบแค่นั้นนะนางสาวกให้นายแพทย์ขอทำแท้งแต่ไม่สำเร็จกขอรับผิดแค่ไหนเพียงใดก็เป็นนางสาวนะครับให้แพทย์ขอทำแท้งแต่ปรากฏว่าทำแท้งไม่สำเร็จถามว่ากขอจะต้องรับผิดแค่ไหนเพียงใดข้อที่2กเป็นแพทย์หญิงถูกข่มขืนกเป็นแพทย์หญิงถูกข่มขืน
ไม่กล้าทำแท้งเองจึงให้นายขอทำให้ถามว่ากอและขอมีความผิดหรือไม่เพราะเหตุใดเอาสั้นๆนี้นะอีก2คำถามนะครับกรณีที่3กอทำกอให้ขอทำแท้งปรากฏว่าเด็กเกิดขึ้นมา1วินาทีหลังจากด่าคนทำแท้งและแม่เสร็จแล้วก็ตายแต่ปรากฏว่าแม่โอยโอยเข้าใจนะโอยโอยนี่ละกันไว้ที่เข้าใจนะแม่โอยโอยก็แปลว่าแม่สาหัสเข้าใจยัง297วงเล็บ8นั่นเองแม่โอยโอยถามว่ากอกับขอต้องรับผิดแค่ไหนเพียงใดเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเอาแค่3คำถามเพื่อเป็นการปูพื้นฐานคำถามที่3ต้องจดด้วยนะไอ้โอยโอยนี่ไม่ได้ตลกนะไม่ได้ตลกนะนี่คือขอไม่ใช่แค่คือเด็กเกิดมา1วินาทีหลังจากตาผู้หญิงและผู้ชายจบแล้วก็ตายแต่ผู้หญิงเองกับโอยโอยถามว่าผลในกฎหมายจะเป็นประการใดก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับเอาแค่นี้ก็แล้วกันก็มันเหนื่อยละเรียนมากๆคนสอนก็เหลืออีก5นาทีเริ่มก่อน5นาทีที่3คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ suport@munsuen.com